เมื่อเวลา9นาฬิกานายณัฐพลทองด้วงอายุ29ปีผู้เป็นพ่อพร้อมทนายปิยนัสสุขยังได้เดินทางมาที่ศาลนนทบุรีเพื่อฟังคำพิพากษาคดีน้องพีพีและน้องเจ้าขาที่ถูกแม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเป็นเหตุให้น้องพีพีถึงแก่ความตายและน้องเจ้าขาบาดเจ็บสาหัสและถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยวันนี้ทางนายณัฐพลผู้เป็นพ่อระบุว่าตนอยากให้ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตไม่ใช่แค่ติดคุกตลอดชีวิตเพราะไม่อยากให้จำเลยออกมาใช้ชีวิตแล้วมีครอบครัวใหม่เกรงว่าจะกระทำเช่นนี้อีกและจะเป็นภัยต่อสังคมเพราะขนาดลูกตัวเองยังกล้าทำร้ายได้ลงคอและเกรงว่าน้องเจ้าขาจะไม่ปลอดภัยส่วนอาการล่าสุดของน้องเจ้าขาค่อยๆตอบสนองขึ้นตามลำดับแต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางครอบครัวก็ช่วยกันทำกายภาพให้น้องได้รู้สึกตัวมากขึ้นซึ่งขณะนี้ย่าของน้องก็ได้ทำการดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดจึงไม่สามารถเดินทางมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ได้ด้านทนายปิยนัสระบุว่าในมุมมองของตนนั้นมองว่าพยานหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนมองว่าควรได้รับโทษสูงสุดแต่ผลจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลซึ่งหลังจากที่นายณัฐพลผู้เป็นพ่อพร้อมทนายปิยนัสทนายความฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าวันนี้ฟังคำพิพากษา2คดีศาลสั่งรวมพิจารณามีข้อหาพยายามฆ่าและเจตนาฆ่าฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้ายส่วนพ่อเลี้ยงโดนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโทษหนักสุดของทั้ง2คนได้แก่ประหารชีวิตแต่ศาลมองว่าเป็นการรับสารภาพมีประโยชน์ต่อรูปคดีจึงลดโทษให้เหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตแทนนายณัฐพลระบุว่าตอนที่ศาลตัดสินว่าให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตศาลได้ให้เหตุผลว่าถ้าหากประหารชีวิตแล้วใครจะมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของจำเลยการประหารชีวิตจะมีประโยชน์อะไรโดยนายณัฐพลเองได้ฝากถึงจำเลยทั้งสองคนว่าถึงศาลจะให้โอกาสแต่ตนขอไม่อโหสิหรือยกโทษให้และให้สังคมตัดสินว่าควรจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ถือว่าศาลให้โอกาสฝั่งนี้ก็ไม่มีคำว่าโอ้โหสิหรือยกโทษให้แต่ว่าทำตัวให้สังคมยอมรับแล้วกันให้สังคมตัดสินรอบนึงแล้วกันว่าเขาจะยอมรับว่าควรอยู่ไม่อยู่